ครับสวัสดีครับนี่คือรายการทำออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงศ์ปิ่นระบอบประจำคืนวันพุธที่5มิถุนายนพุทธศักราช2556รายการทำออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศทั่วโลกเลยครับครับวันนี้ครับรายการทางออกประเทศไทยจัดเสนอโดยวิทยุนปช USA วิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนจากซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวิทยุคุณยุทธ์ LA จากลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและวิทยุชุมชนต่างๆในประเทศไทยตลอดจนห้องแคมป์ฟอกกบได้ดึงสัญญาณไปเผยแพร่กระจายเสียงให้กับประชาชนคนไทยในประเทศไทยได้ฟังกันนะครับก็ขอสวัสดีด้วยกันอีกครั้งครับครับคืนนี้ครับเรามาฟังรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงศ์ครับเพราะว่าครับคืนนี้ครับมีเรื่องสำคัญมากๆครับคืนนี้งานใหญ่กำลังเข้ามารุนแรงหรือไม่ยืดเยื้อหรือไม่ทำอย่างไรจะทำให้สูญเสียน้อยที่สุดและกระสุนเสียน้อยลงครับเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์สุพงศ์กันเลยครับนะฮะครับจากคำถามของเพื่อนๆครับเดี๋ยวอาจารย์สุพงศ์มีเวลาท่านก็จะตอบให้นะครับจากคุณนิวแมนครับเขาบอกว่าอ้าวเชื่อหรือว่าพรรคเพื่อไทยจะเอาแบบจตุพรพูดที่จะทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยและให้ประชาชนทั่วโลกช่วยพร้อมใจกันลุกขึ้นมาต่อสู้หลวงตาทำไมเชื่อเพื่อไทยเชื่อปู่ง่ายๆแบบนี้ก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้ยินว่าจตุพรพูดว่าอะไรถ้าคำถามนี้คนที่ส่งมาครับพิมพ์ด้วยนะครับว่าจตุพรพูดว่าอะไรครับครับก็ยังมีครับว่าอย่างคุณคนเก่านะครับคุณนิวแมนนะครับผมไม่เห็นมีสัญญาณเปลี่ยนระบอบเลยมีแต่สัญญาณยุบสภาทำไมหลวงตาบอกมีสัญญาณเปลี่ยนระบอบล่ะครับนะฮะแล้วก็คุณนิวแมนอีกท่านตังก็บอกว่ารัฐบาลอยู่ครบ4ปีแน่นอนตามที่พูดกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาฟังในรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงศ์เปลี่ยนระบอบแล้วกันนะครับก็อาจารย์ชูพงศ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอยู่ซ้ายสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเสียงโอเคมั้ยเสียงครับเสียงอาจารย์โอเคครับดังชัดเจนครับครับคุณจตุรนฉายแสงนะไม่ใช่คุณจตุพรนะอ๋อครับครับคุณจตุรนที่ปราศัยที่เชียงใหม่ที่ผมได้นำมาพูดในตอนที่แล้วว่าประโยคสุดท้ายที่คุณจตุรนพูดก่อนที่จะลาลงจากเวทีบอกว่าต้องทำให้ประเทศนี้มีประชาธิปไตยให้ได้และในระหว่างการพูดได้อธิบายถึงนะถึงวิธีการต่างๆนานาที่ฝ่ายอมาตย์เนี่ยเขาหาทางเลือกงานอย่างตัดตัวหลักการนะระบอบประชาธิปไตยเลือกงานรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งของประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่ารัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่าจนแม้กระทั่งถึงปัจจุบันและก็ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องว่าอยากละเอียดถี่ถ้วนนะครับอยากละเอียดถี่ถ้วนและก็สรุปเรื่องทั้งหมดแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วประชาชนขอให้ประชาชนคนไทยทั้งโลกต้องร่วมมือกันนะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะทั่วโลกต้องร่วมมือกันต่อสู้เพื่อไม่ให้ระบบตุลาการวิบัติหรือตุลาการชีวัตนะฮะที่ใช้วิธีการต่างๆที่ได้อธิบายละเอียดมาแล้วนั้นได้ทำลายพรรคการเมืองนักการเมืองและขัดขวางการสร้างระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยหรือขัดขวางรัฐบาลของประชาชนโดยให้พร้อมใจกันต่อสู้และก็ได้ชี้ออกมาว่าจะต้องทำให้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยครับไม่ได้พูดถึงหมวดกษัตริย์หรือไม่หมวดกษัตริย์แต่ว่าพูดนะพูดภาพรวมว่าจะต้องทำให้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นประชาธิปไตย
และก็จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องแก้ไขมาตรา68ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเข้ามาก้าวไก่ต่างๆนานารายละเอียดและก็ประโยคสุดท้ายบอกว่าจะต้องทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมีการปกครองเป็นประชาธิปไตยให้ได้ซึ่งผมถือว่าประโยคสุดท้ายนั้นคือเป็นประโยคยุทธศาสตร์ที่ชี้เป้าให้ชัดเจนว่าต้องทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยให้ได้เป้าอยู่ที่เป็นประชาธิปไตยหรือสร้างประชาธิปไตยหรือเปลี่ยนระบอบนั่นเองยุทธวิธีคือการเรียกร้องให้ประชาชนลุกขึ้นสู้กับฝ่ายเผด็จการทั้งหมดหรือเรียกว่าเรียกร้องให้กระบวนประชาธิปไตยสู้กับกระบวนเผด็จการโดยไม่ยอมรับกฎเกณฑ์กติกาที่มีอยู่นี้แต่คุณจตุรนต์พูดแบบนะหนึ่งอยู่บนดินสองอยู่ในฐานะที่อยู่ในประเทศไทยพูดได้แค่ไหนก็พูดแค่นั้นแต่พูดในด้วยวิธีการชี้แจงนะครับไม่ได้พูดในลักษณะปลุกระดมหรือว่าวิธีการปลุกให้คนมาสู้กันแต่พูดด้วยการชี้แจงอธิบายถึงความจริงว่าประเทศไทยจะต้องทำให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้ถึงจะแก้ปัญหาได้และจะต้องไม่ให้ตุลาการเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายหรือว่าเข้ามานะขัดขวางเข้ามาละเมิดนะองค์กรแห่งอำนาจรัฐอื่นโดยเฉพาะฝ่ายบริหารคือรัฐบาลจะต้องให้ศาลเนี่ยถอยกลับที่ตั้งให้กองทัพถอยกลับที่ตั้งให้อะไรต้องมีอะไรนะครับและในที่สุดคุณจตุรนต์ก็ได้พูดชัดนะพูดชัดว่าจะต้องนะปฏิรูปศาลซึ่งจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าต้องปฏิวัติระบบศาลนั่นแหละแต่ในรายละเอียดที่คุณจตุรนต์พูดหรือว่านักวิชาการทุกวันนี้ที่พูดกันไม่ว่าการที่จะทำให้นะไม่ว่าการที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยการที่ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระมามีอำนาจเหนือรัฐเหนือรัฐบาลไม่ใช่ให้ศาลมามีอำนาจเหนือฝ่ายบริหารนะรัฐบาลที่จะย้ายข้าราชการสักคนก็ยังย้ายไม่ได้อะไรอย่างต่างเหล่านี้สิ่งที่จะแก้ไขนะทั้งหมดนี้ได้นั่นก็หมายความว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องชนะนะจะต้องชนะแล้วจะต้องทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นประชาธิปไตยให้ได้ก่อนถึงจะนำไปสู่การแก้ระบบศาลถึงจะทำไปสู่การนะแก้ระบบไอ้องค์กรอิสระหรือว่าวุฒิหลักดันทั้งหลายได้คุณจตุรนต์พูดเพื่อให้เราได้เห็นและเกิดการยอมรับในเรื่องของเนื้อหาสาระว่าจะนะจะสร้างประชาธิปไตยโดยไปเน้นนะฮะเน้นเอาผลขึ้นมาก่อนนะแต่ผมเนี่ยพูดจากเหตุขึ้นไปสู่ผลคือหมายความว่าเหตุมันเกิดมาจากระบอบเผด็จการสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มันดำรงอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นผลมาจากระบอบเผด็จการเหตุก็คือว่าระบอบเผด็จการมันอยู่มันก็เกิดผลมานะส่งผลให้ศาลเป็นอย่างนี้ส่งผลให้กองทัพเป็นอย่างนี้ส่งผลให้องค์กรอิสระเป็นอย่างนี้ส่งผลให้ตระหนักจะเป็นอย่างนี้นะผมลำดับกับตรงนี้แล้วผมก็นำสู่การนะนำเสนอว่าให้ไปดับที่เหตุอย่างที่พระพุทธเจ้าหลักการที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่านะครับจะแก้ปัญหานั้นต้องไปดับที่เหตุดับที่เหตุคือจะต้องไปดับที่ระบอบหมายความว่าจะต้องเปลี่ยนระบอบแต่คุณจตุรนต์พูดในลักษณะที่ชี้เป้านะแล้วก็นักวิชาการอื่นๆฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าที่ติราชหรือว่าใครก็ตามก็มีลักษณะชี้เป้าให้เห็นว่าถ้าเราต้องการผลอย่างนี้เราจะต้องร่วมมือกันสร้างประชาธิปไตยให้ได้มันไม่มีใครผิดเลยครับมันถูกกันแหละครับเพียงแต่จะอธิบายประชาชนนะให้คล้อยตามอย่างไรไอ้ผมอธิบายในเชิงหลักการนะหลักคิดนะดังที่ได้เรียนไปแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องแก้ปัญหาทางการเมืองแก้ปัญหาทุกปัญหาพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าจะต้องดับที่เหตุนะแก้ที่เหตุแต่ว่านะก่อนที่จะทำให้คนเห็นด้วยแล้วไปดับที่เหตุไปแก้ที่ระบอบนั้นคุณจตุรนต์ก็เอาผลจากระบอบประชาธิปไตยเนี่ยว่าเราต้องการแบบเนี้ยเอาไม้ถ้าเอาก็ไปช่วยกันทำให้เกิดประชาธิปไตยให้ได้นะฮะในส่วนของคุณจตุรนต์นั้นมาพูดในนามในฐานะของกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ฟังไอ้ผมก็พูดนะครับ
พูดให้หนึ่งนะครับให้พวกเราได้รับรู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณจตุรนพูดนั้นมันมีแนวทางที่ตรงกันครับถึงพูดภาษาต่างกันนิดหน่อยถือว่ามีแนวทางตรงกันคือนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยมันเป็นสัญญาณที่เพิ่มขึ้นนะถึงเรื่องการเปลี่ยนระบอบสัญญาณเปลี่ยนระบอบไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้สัญญาณเปลี่ยนระบอบมันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะเกิดขึ้นมาก่อน19กันยานะประมาณปีหนึ่งครึ่งปีที่นะพันธมิตรได้ออกโรงมาขับไล่รัฐบาลจนในที่สุดก็มีการยึดอำนาจ19กันยามาด้วยคนที่เคยตาบอดนะก็เริ่มตาสว่างขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมีงานศพน้องโบนะฮะจนมากระทั่งถึงพฤษภา53สัญญาณเปลี่ยนระบอบก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ล้วนแต่เป็นสัญญาณเปลี่ยนระบอบเกิดขึ้นมาทั้งนั้นถามว่านะทำไมผมพูดอย่างนี้แล้วก็ทางคุณยูแมนก็ขอบคุณนะครับที่แสดงความเห็นมาก็ไม่ได้นะก็ถือว่าดีครับเป็นมุมมองยังแต่ผมจะอธิบายขยายความให้ทราบนิดว่าคำว่าสัญญาณเปลี่ยนระบอบนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่แต่สัญญาณเปลี่ยนระบอบเนี่ยตั้งแต่19กันยาปี49มาถึงตัวนี้มันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหรือเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่าไปนึกถึงเรื่องบุคคลเพียงคนสองคนนะครับคำว่ากระบวนการประชาธิปไตยมันเป็นกระบวนการนะในกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยความเติบโตมันเป็นกระบวนการกระบวนการที่ทำให้คนเนี่ยนะตาสว่างขึ้นมากระบวนการที่ทำให้มีการก่อตัวของการจัดตั้งองค์กรนะของประชาชนที่จะนะปรับไปสู้เพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยอันนี้คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในกระบวนการประชาธิปไตยที่ผมบอกว่ามันเติบโตมันก้าวหน้าจนวันนี้ที่สรุปได้อย่างชัดเจนก็คือว่ามวลชนนั้นมีความก้าวหน้ามากครับนะโดยเฉพาะมวลชนนั้นถึงขั้นที่ออกโรงไปสู้กันเองแล้วไปสู้กับไม้กั้นเผด็จการเองก็ไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยจะใช้หรือไม่ใช่ว่าใครจะมาสั่งนะก็อย่างที่เรารู้ๆกันมวลชนก้าวหน้ามากก้าวหน้าถึงขั้นวันนี้เนี่ยนะออกไปสู้กับฝ่ายเผด็จการก็ทนไม่ไหวนะก็ทนไม่ไหวบางคนก็บอกว่าไปสู้เพื่อนะเพื่อไทยจริงๆแล้วดูให้ดีนะไม่ใช่สู้เพื่อไทยไปสู้เพราะว่าความไม่ยุติธรรมมันเกิดขึ้นเขาทนไม่ไหวนะครับแล้วก็มีการก่อร่างสร้างตัวเกาะกลุ่มจัดตั้งมาขึ้นมาแล้วก็ไปทำเองกันแล้วและประชาชนที่ออกไปสนับสนุนวันนี้ก็ออกไปสนับสนุนกันเองนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อไทยสั่งหรือใครสั่งกับประชาชนลักษณะอย่างนี้ลักษณะการตื่นตัวในทางการเมืองอย่างนี้นะลักษณะการตื่นตัวทางการเมืองอย่างนี้เนี่ยมันคือลักษณะนะครับความก้าวหน้านะความเติบโตของขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติอันนี้ก็ขอเรียนคุณนิวแมนให้ทราบด้วยนะครับดังนั้นผมยืนยันว่าวันนี้สัญญาณเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันคือเกิดขึ้นแล้วก็ผมที่พูดไปนั้นให้หนุนแนวทางบางท่านก็เข้าใจผิดก็ไปบอกว่าผมไปเชื่อใจนายกปูง่ายๆนะไม่ใช่อาจจะไปแปลความหมายผิดก็ได้ไม่ใช่เข้าใจผิดนะครับความหมายดังนั้นคุณนิวแมนดีแล้วล่ะถามมาอย่างนี้ผมจะได้อธิบายครับจริงๆผมไม่ใช่ว่าไว้ใจหรือไม่ไว้ใจนะครับที่พูดไปนั้นเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาจะไปไว้ใจหรือไม่ไว้ใจใครนะไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับนายกปูแต่พูดไปเพื่อนะบอกแล้วให้พวกเราสนับสนุนแนวทางอย่างที่คุณจตุรนต์พูดนั่นแหละนะให้สนับสนุนแนวทางนั้นแนวทางนั้นมันมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือส่วนของยุทธศาสตร์คือให้สนับสนุนการสร้างประชาธิปไตยให้ประเทศไทยได้ประชาธิปไตยนะต้องปกครองประชาธิปไตยให้ได้อย่างที่คุณจตุรนต์พูดส่วนที่สองคือสนับสนุนนะยุทธวิธีให้ทั่วโลกเนี่ยนะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยรวมกันทั้งคนและทั้งประเทศในประเทศในสองส่วนนี้นะครับที่ผมบอกว่าให้เรานะครับสนับสนุนร่วมมือกัน